วันนี้เราไปปิดท้ายข่าวปิดท้ายรายการกันด้วยการแข่งขันมอเตอร์จีพีในบ้านเราเนี่ยแหละครับตอนนี้เริ่มโรดโชว์เขาดาวกันแล้วนะครับปิดท้ายกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดกิจกรรมโรดโชว์มอเตอร์จีพีครับกับการท่องเที่ยววิถีอีสานหวังปลุกกระแสการแข่งขันให้ยิ่งใหญ่ดังไกลไปทั่วโลกเลยครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดกิจกรรมโรดโชว์มอเตอร์จีพีครับกับการท่องเที่ยววิถีอีสานเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกมอเตอร์จีพีประจำปี2562ปีนี้ล็อกเอาไว้เลยนะครับตามหน้าปฏิทิน 4-6 ตุลาคมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับงานนี้เนี่ยเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับได้รับรู้ได้รับเกียรติจากคุณแนนครับรสรินทร์พิษเพลินนะครับมิสแกรนด์จังหวัดบุรีรัมย์ปี2562มาร่วมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยคุณดำรงชัยเนรมิตตกพงรองผู้ว่าราชการบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้กล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายจังหวัดบุรีรัมย์จัดการแข่งขันมาเป็นเวลา3ปีนะครับนับเป็นโอกาสอันดีเลยครับในการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์รวมทั้งการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆผ่านกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์จีพีนะครับเงินนี่เป็น